เกิดเหตุไฟป่าที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนและคาดว่าอาจมีผู้สูญหายจำนวนหนึ่งค่ะหน่วยกู้ภัยในรัฐเทนเนสซีได้ออกค้นหาตามพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในเขตเมืองกันลินเบิร์กและพีเจีนฟอกตามที่เชื่อกันว่าอาจมีผู้ตกค้างหรือพัดหลงจากที่มีไฟป่าได้ปะทุข,ขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ โดยการค้นหาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนและพบว่าบ้านเรือนถูกไฟเผาวอดไปกว่า100หลังคาเรือนการค้นหามีขึ้นหลังจากที่ไฟป่าได้ดับลงเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสลมแรงในจัดได้ในระดับฮอริเคนซึ่งทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วจนทางการต้องสั่งอพยพชาวบ้านกว่า14,000คน อย่างไรก็ตามยังมีบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ราว12,000หลังที่ยังคงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปอพักอาศัยได้ค่ะ